ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มที่ตกสำรวจนะคนละประเด็นกับเรื่องของสัญชาติวันนี้หลายๆคนกำลังจะตีเรื่องนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยให้แรงงานต่างด้าวมาใช้สัญชาติไทยให้นี่สัญชาติไทยไม่ใช่นะครับการให้สัญชาติอันเนี้ยนะครับเป็นการให้สัญชาติของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์หรือพี่น้องชาติพันธุ์นะครับซึ่งแน่นอนครับอพยพเข้ามาเนี่ยนะครับทำได้ไทยจะมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่แน่ใจครับนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมา50กว่าปีแล้วแล้วมีการพิสูจน์เรื่องอะไรนะครับบางช่องโจมตีอยู่ครับนั่นแหละครับคนสูงวัยแถวบ้านพากันคิดว่าเงินที่แจกทุกครั้งคือเงินของเหลี่ยมอธิบายยังไงก็ไม่ฟังเงินที่แจกทุกครั้งเป็นเงินของเหลี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับอันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าการให้สัญชาติของรัฐบาลผมเองเนี่ยตรวจสอบรัฐบาลนะครับแต่สิ่งใดที่รัฐบาลทำแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วมันดีนะครับเราก็ต้องเอาความจริงมาพูดกันมาคุยกันและการให้สัญชาตินะครับที่มีการอนุมัติเนี่ยไม่ได้ให้สัญชาติไม่ใช่ว่าให้สัญชาติคนที่เข้ามาทำงานหรืออะไรเนี่ยนะครับคือคนที่อพยพนะครับเข้ามาเนี่ยเกิน50ปีขึ้นไปแล้วมีการพิสูจน์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ตกสำรวจนะครับในประเทศไทยที่มีการตกสำรวจเยอะแยะแล้วก็มีการพิสูจน์แล้วก็มีอยู่อีกหลายๆคนนะครับที่จะเพิ่งจะมีการพิสูจน์นะครับในการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีการอนุมัติเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหรือแรงงานที่อพยพเข้ามาหรือคนอพยพไม่ใช่แบบนั้นครับคนละเรื่องคนละราวเลยครับมันเป็นนะเขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่ใช่มานะครับมันไม่ใช่เพิ่งจะมีมามันมีการให้แบบนี้มานะครับแต่ก็ต้องมีการพิสูจน์มามันเป็นรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะอย่าเอาเรื่องนี้มาตีฟูว่าเฮ้ยการให้สัญชาติเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นไอ้นี่มาไม่ใช่ครับบางช่องตมตีพรรคประชาชนตลอดไม่หยุดสักทีนะครับเงินของพวกเราทุกคนไม่ใช่เงินตระกูลชินนะครับสื่อก็ไม่ประชาสัมพันธ์ให้คนแก่ทราบนะครับบางช่องโจมตีพรรคประชาชนตลอดไม่หยุดสักทีอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่านะครับในการโจมตีพรรคประชาชนน่ะนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยนะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อันเนี้ยก็ว่ากันไปแต่คำถามคือนะครับในเมื่อพรรคประชาชนโดนโจมตีโดนใส่ร้ายโดนอะไรคำถามคือทำไมพรรคประชาชนไม่ออกประจัดการไม่ออกดำเนินการไม่ออกอะไรเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมตั้งคำถามกับพรรคประชาชนนะว่าวันนี้คุณมีมาตรการอะไรคุณมีวิธีการไหนนะที่จะทำให้คนเข้าใจมาอะไรเข้าใจนะคุณจะเล่นเป็นบทพระเอกอย่างเดียวโดยไม่ตอบโต้ไม่อะไรแล้วก็ให้นะครับคนที่สนับสนุนคุณนะไปทะเลาะกันไปเกิดความไม่เข้าใจกันอะไรกันแบบนั้นหรือถูกค่ะเวียนเป็นรอบๆนะครับเมื่อแบ่งเขตแดนนะครับครั้งหนึ่งนะครับผู้ตกสำรวจนะหลายร้อยคนใช่จะมีคนแก้ให้ตลอดใช่ค่ะมีคนแก้ให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องของการที่ให้สัญชาติที่ครม.อนุมัติออกมาเนี่ยนะครับก็อย่าไปด่านะอย่าไปด่าทั้งพรรคประชาชนอย่าไปด่าทั้งรัฐบาลเพราะเขาให้เนี่ยนะครับสัญชาติเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกสำรวจต้องก็ยอมรับนะครับกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในประเทศไทยเรามานานแต่มีการตกสำรวจนะครับมีการเลือกของการให้สัญชาติวันนี้ทำให้เขาถูกต้องเพื่อให้เขาเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพราะจริงๆเขาก็คือคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยเขาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับก็เหมือนกับสมัยก่อนถูกต้องไหมนะครับหลายๆคนเป็นคนจีนอพยพมาจากประเทศจีนเลยนะครับโรสัมภาวันเข้ามาโรสัมภาวันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแสดงว่า 500,000 คนนี่อยู่เกิน50ปีเหรอคะเกินครับเกิน50ปีหมดเลยครับเกิน50ปีมาคืออย่างนี้ครับเขาเข้ามาตั้งหลักปักฐานเนี่ยเกิน50ปีแล้วก็มีลูกมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือผู้ตกสำรวจนะครับนึกออกปะฮะคืออาจจะไม่ใช่ตัวเขาอะไรเงี้ยนะครับคนที่บ้านไปเขมรสวมรอยมาเป็นคนไทย2คนคนที่บ้านมีเขมรสวมรอยเป็นคนไทยอยู่2คนอันนั้นก็ว่ากันไปครับถ้าเกิดว่าสวมรอยอันนี้ก็คือเราก็ต้องดำเนินคดีดำเนินการไปครับนะแต่ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มต่างด้าวทำไมคนบางกลุ่มยังแยกไม่ออกคะนี่แหละครับคือปัญหาครับคุณแพลวคือคนน่ะนะครับไม่ใช่ว่าแยกไม่ออกครับไม่ได้คิดจะแยกครับนะครับไม่ได้คิดจะแยกครับไม่ได้ใช้สมองไม่ได้แยกสมองตัวเองไงครับคือกูเชื่อยังไงกูก็ต้องเอาแบบนั้นกูเกลียดใครมึงต้องไม่ดีกูเกลียดพรรคนี้พรรคนี้ต้องไม่ดี
นะพรรคนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่กูเกลียดมาแล้วพรรคมันต้องไม่ดีนะมันทำอะไรก็ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะมีช่องว่างให้คนสวมรอยได้คือมีช่องว่างให้คนสวมรอยได้ไหมมันก็มีได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยไม่จัดการเลยแล้วคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วจะได้อะไรแต่ถามว่าวันนี้แน่นอนครับเมื่อการทำเมื่อเกิดเจอปัญหาก็ต้องแก้ไปอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องต่างด้าวก็คือต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะถูกต้องค่ะแต่ที่เห็นพ่อแม่เป็นพม่าสวัสดีค่ะแอดเอกทุกคนด้วยแต่ที่เห็นพ่อแม่ทุกคนเป็นพ่อแม่เป็นพม่าแล้วเขาได้สัญชาติหรือยังครับอันนั้นเขาได้สัญชาติหรือยังครับลูกได้บัตรนะแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นพม่าหรือเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับพม่าแล้วเขาแล้วที่บอกว่าพ่อแม่เป็นพม่าเนี่ยเขาอยู่มานานหรือยังครับเขาอยู่มานานหรือยังครับเขาอยู่มากี่ปีแล้วครับนะก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะคนในประเทศไทยหลายๆคนนะก็เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามานะครับนะอพยพเข้ามาคำถามคือพม่าชัดพูดยังไม่ชัดคำถามคือกลุ่มชาติพันธุ์พูดไทยชัดไหมครับม้งพูดไทยชัดไหมครับกะเหรี่ยงรีซออะไรพวกนี้พูดไทยชัดไหมครับก็พูดไม่ชัดเหมือนกันบางทีม้งเนี่ยยังพูดไทยไม่ได้ก็มีถูกต้องไหมมันอยากเอาเรื่องของการพูดได้ไม่ได้นี่มาเพราะถ้าเราจะไปดูกันจริงๆนะครับลองไปดูนะครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยบางคนพูดไทยไม่ได้ก็มีแต่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆนะครับพูดไทยไม่เป็นเยอะค่ะนะครับคนทั่วไปยังอาจจะไม่เข้าใจคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาเรียกคมชนกลุ่มน้อยคมชนปุนเผ่าพม่าไปจริงๆพูดพม่านะครับนั่นแหละครับถามว่าวันนี้พม่าที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และเป็นพม่าก็มีเขาก็พูดภาษาพม่าก็มีอะไรก็มีถูกต้องหรือเปล่าแต่ถามว่าเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกี่ปีแล้วเขาเข้ามาอยู่นานหรือยังเขาเข้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกต้องไหมก็เหมือนกับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับที่คนจีนนะอพยพเข้ามาแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำมาหากินไปนะครับพอผ่านไประยะเวลานึงนะครับก็มีการให้สัญชาติเพราะมาทำมาหากินนะครับแล้วพิสูจน์กันไปแค่นี้กันไปเวลาเปิดเทอมทีไรก็มีปัญหาเด็กเถื่อนนะครับทุกปี 3-4 รายนะครับคนที่พูดไม่ชัดก็มีหลายชาติพันธุ์ค่ะถูกต้องครับนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับแน่นอนครับเมื่อมีประกาศออกมาแบบนี้ก็อาจจะมีนะครับไอ้พวกที่ข้าราชการกลุ่มข้าราชการบางคนนะครับที่เห็นช่องว่างแล้วเห็นแก้เงินก็อาจจะสวมสิทธิ์หรือใส่สิทธิ์ก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องนะครับเอ้ยจับได้ตรวจสอบก็ว่ากันไปครับก็ไอ้นี่กันไปครับนะครับแต่การที่วันนี้นะครับการให้บอกเฮ้ยให้สัญชาตินะครับกับกลุ่มไอ้นี่เลยทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ตั้งแง่ตั้งงงนี้แต่ไม่ดูเงื่อนไขไม่ฟังเงื่อนไขไม่เข้าใจเงื่อนไขในการให้เลยนะครับพอบอกให้สัญชาติไทยโอ้โหความรักชาติมันขึ้นหน้าไม่ได้ให้สัญชาติใครไม่ได้นะคำถามคือวันนี้เรามีการให้สัญชาติไทยเนี่ยนะเขาประกาศให้สัญชาติไทยถูกต้องครับเขาให้สัญชาติไทยเนี่ยเพิ่งจะมีในยุคนี้หรือว่ามีการประกาศให้สัญชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องมันมีเงื่อนไขอยู่แล้วถูกต้องครับมันมีเงื่อนไขและการประกาศให้สัญชาติไม่ใช่เพิ่งมีคำถามเอาหลักง่ายๆคุณลองไปดูพวกเจ้าสัวดิพูดไทยชัดไหม